ทศชาติปณิธานมหาบุรุษไม่เปลี่ยนแปลงขุนเขาย่อมมีวันทลายสายน้ำย่อมมีวันเปลี่ยนทางแต่ปณิธานมหาบุรุษไม่เปลี่ยนแปลงชาติที่ห้ามโหสถอัจฉริยภาพแห่งปัญญามหาบุรุษปัญญาบารมีเราพอใจที่จะบริโภคข้าวเปล่าเพราะรู้ว่าการไหนควรทำความเพียรอย่างองอาจเพื่อให้ยศเจริญดุจความองอาจแห่งพญาราชสีท่านจะเห็นเราประสบความสำเร็จอีกครั้งด้วยอานุภาพแห่งปัญญาของตนญาณวชิระพระราชกิจจาภรณ์เทิดญาณวชิโรงกลศึกมโหสถมโหสถได้สดับพระดำรัสของพระเจ้าวิเทหราชก็ทราบว่าพระองค์กลัวเกินไปเว้นตนเองแล้วไม่มีใครเป็นที่พึ่งของพระองค์ได้จึงปลอบโยนให้พระองค์เบาพระทัยมโหสถมีได้ครั่นครามดุจพญาราชสีองค์อาจอยู่ในถ้ำของตนกราบทูลพระเจ้าวิเทหราชว่าพระองค์อย่าทรงกลัวเลยจงเสวยราชสมบัติให้เป็นสุขเถิดข้าพระองค์จะทำกองทัพนี้ให้แตกพ่ายหนีไปเหมือนคนเงื้อก้อนดินไล่กาเหมือนคนขึ้นธนูไล่ลิงมโหสถปลอบให้พระราชาอุ่นพระหฤทัยแล้วจึงออกมาสั่งการให้ชาวพระนครจัดแสดงมโหรสพในพระนครให้ประชาชนดื่มฉลองกันอย่างยิ่งใหญ่เล่นดนตรีดีดสีตีเป่าฟ้อนรำโห่ร้องเฮฮาส่งเสียงให้เอิกเกริกราวกับมิถิลานครมิได้ถูกโอบล้อมด้วยข้าศึกครั้นชาวพระนครเห็นมโหสถมิได้มีความหวาดหวั่นพรั่นพรึงต่อกองทัพที่อยู่เบื้องหน้าจึงรู้สึกเบาใจได้ทำตามที่มโหสถสั่งเสียงมโหรสพสะท้อนกึกก้องออกไปถึงประชาชนที่อยู่นอกกำแพงพระนครราวกับมิถิลานครไม่ได้อยู่ในระหว่างสงครามพระเจ้าจุลนีสดับเสียงกึกก้องด้วยสรรพสำเนียงดนตรีภายในกรุงมิถิลานครจึงตรัสถามพวกอมาตย์ว่าเมื่อพระองค์นำกองทัพมาล้อมเมืองไว้อย่างแน่นหนาชาวเมืองไม่ได้มีความหวาดกลัวหรือพรั่นพรึงแต่ประการใดกลับร่าเริงยินดีตบมือฟ้อนรำขับร้องกันอย่างมีความสุขสายลับที่มโหสถวางไว้เพชรทูลพระราชาว่าพวกตนมีกิจอย่างหนึ่งจึงเข้าไปในเมืองเห็นประชาชนชาวเมืองจัดแสดงมโหรสพสลองกันยิ่งใหญ่จึงได้สอบถามว่าพระราชาทั่วชมพูทวีปยกกองทัพมาล้อมเมืองไว้ทำไมจึงยังมัวประมาทกันเช่นนี้พวกชาวเมืองบอกว่าเมื่อยังทรงพระเยาว์พระราชามีความปรารถนาว่าจะครอบครองชมพูทวีปเมื่อเมืองถูกพระราชาทั่วชมพูทวีปยกกองทัพมาล้อมไว้พระองค์จึงให้มีการมโหรสพเพราะพระองค์จะได้มีโอกาสแผ่เดชานุภาพไปทั่วชมพูทวีปโดยไม่ต้องยกกองทัพออกไปรบพุ่งเอาให้เหนื่อยวันนี้ความปรารถนาพระองค์สำเร็จแล้วทางราชการจึงประกาศให้ชาวเมืองเล่นมหรสพสลองกันอย่างยิ่งใหญ่พระเจ้าจุลนีสดับคำสายลับของมหสถทรงปิโรธอย่างยิ่งรับสั่งให้ทหารเข้าจู่โจมทำลายคูค่ายหอรบและกำแพงพระนครเพื่อจะเข้าเมืองไปจับพระเจ้าวิเทหราชฆ่าให้ได้ครั้นที่คำสั่งถูกถ่ายทอดลงไปตามลำดับรื่นทหารกราทุกกองรบก็ไหลบ่าเข้าประตูพระนครอย่างกระหายสงครามแต่ก็ถูกกองทัพมโหสถตีกระทบกลับมาอย่างเข้มแข็งกองทัพพระเจ้าจุลนีไม่สามารถเข้าเมืองทางประตูพระนครจึงถอยกลับลงคูเปลี่ยนเป้าหมายปีนเข้ากำแพง
เหล่าทหารฝ่ายกรุงมิถิลานครที่ประจำการอยู่บนเชิงเทินก็ยิงด้วยลูกศรแทงด้วยหอกและโตมอนอย่างห้าวหาญต่างด่าทอข่มขู่พูดยั่วโทสะต่างๆนานาทำลายทหารฝ่ายพระเจ้าจุลนีให้แตกพ่ายกลับไปเหมือนคลื่นใหญ่กระทบกำแพงยักษ์พระเจ้าจุลนีล้อมกรุงมิถิลานครอยู่สี่ห้าราตรีเมื่อทหารไม่สามารถทำอะไรได้ก็หมดแผนการที่จะหักเอากรุงมิถิลานครจึงตรัสถามเกวัฏว่าทหารไม่สามารถยึดกรุงมิถิลานครได้ไม่มีใครเข้าใกล้กำแพงได้สักคนเกวัฏกราบทูลว่าเมื่อไม่สามารถยึดเอาได้ด้วยกำลังทหารก็ช่างเถอะตามปกติเมืองมีน้ำภายในน้ำภายนอกถ้าเราล้อมเมืองไว้จนคนในเมืองขาดน้ำก็จะเปิดประตูเมืองออกมาเองพระเจ้าจุลนีจึงรับสั่งปิดกั้นทางน้ำไม่ให้ไหลเข้าพระนครและห้ามมิให้ใครนำน้ำเข้าไปในเมืองสายลับมโหสถได้เขียนหนังสือผูกลูกศรยิงเข้าไปในเมืองทหารคนหนึ่งเห็นหนังสือที่ปลายลูกศรก็นำไปให้มโหสถมโหสถจึงสอนแผนให้ผ่าไม้ไผ่ยาว60ศอกออกเป็น2ซีกรานป้องออกหมดแล้วประกบกันเข้าอีกรัดด้วยหนังทาโคลนให้หวานพันบัวซึ่งได้มาจากดาบทผู้มีฤทธิ์ในหิมวันตประเทศให้กรอกน้ำเต็มในกระบอกไม้ไผ่แล้วฝังตามเลนในสบกรณีด้วยบุญญาณุภาพพระโพธิสัตว์ดอกบัวก็ขึ้นในกระบอกไม้ไผ่ทอดก้านยาวตามลำไผ่ราว60ศอกมโหสถให้ทหารถอนสายบัวโยนออกไปให้พวกข้าศึกนำไปถวายพระเจ้าจุลนีทหารของมโหสถม้วนสายบัวให้เป็นวงแล้วโยนลงไปนอกกำแพงพระนครพร้อมร้องบอกทหารข้าศึกว่าพวกท่านอย่าอดตายเลยจงรับดอกบัวนี้ประดับและนำสายบัวนี้ไปกินให้อิ่มหนำสายลับนำไปถวายพระเจ้าจุลนีพระราชารับสั่งให้วัดดูก็พบว่าสายบัวยาว60ศอกพระราชาตรัสถามว่าบัวนี้เกิดที่ไหนสายลับมโหสถเพชรทูลว่าวันหนึ่งข้าพระองค์คิดจะดื่มสุราจึงเข้าไปในเมืองได้เห็นสบกรณีขนาดใหญ่ประกอบกับชนรับประทานคลองส่งน้ำที่ขุดไว้สำหรับชาวเมืองเล่นน้ำประชาชนนั่งเรือเก็บดอกบัวสายบัวยาวราว100ศอกซึ่งเกิดที่ริมฝั่งสระบกรณีนั้นพระเจ้าจุลนีตรัสกับเกวัฏว่าคงไม่สามารถทำให้ชาวเมืองขาดน้ำยึดเมืองนี้ได้จึงเลิกล้มแผนการพราหมณ์เกวัฏกราบทูลว่าถ้าอย่างนั้นจะทำให้ชาวเมืองอดข้าวแล้วยึดเอาเมืองเพราะตามปกติชาวพระนครต้องนำข้าวมาจากนอกเมืองมโหสถรู้ข่าวจากสายลับจึงสั่งให้เทโคลนบนกำแพงเมืองแล้วให้หว่านข้าวเปลือกในที่นั้นข้าวเปลือกก็งอกบนกำแพงเมืองด้วยบุญญาณุภาพของพระโพธิสัตว์พระเจ้าจุลนีทอดพระเนตรเห็นต้นข้าวนั้นจึงตรัสถามว่าสีเขียวอยู่บนกำแพงเมืองนั้นอะไรสายลับมโหสถกราบทูลว่าข้าแต่มหาราชเจ้าทราบมาว่ามโหสถเกรงภัยที่จะเกิดขึ้นในอนาคตจึงเตรียมการให้ขนข้าวเปลือกทั่วแคว้นไปเก็บไว้ในฉางหลวงจนเต็มส่วนข้าวเปลือกที่เหลือให้กองไว้ริมกำแพงพระนครถูกแดดจึงแห้งเมื่อฝนตกก็เปียกฝนจึงแตกหน่อเป็นข้าวกล้าวันหนึ่งข้าพระองค์มีจิตบางอย่างจึงเข้าไปพระนครเห็นกองข้าวเปลือกริมกำแพงก็หยิบขึ้นมาพิจารณาดูชาวเมืองเห็นคงคิดว่าข้าพระองค์หิว
จึงบอกให้ข้าพระองค์เอาผ้าห่อกับเรือนไปตำหงกินได้ตามชอบใจพระเจ้ากรุงปัญจาละตรัสกับพราหมณ์เกวัฏว่าคงไม่สามารถทำให้ชาวเมืองอดข้าวแล้วยึดเมืองได้เกวัฏกราบทูลแผนการอื่นว่าจะทำให้ชาวเมืองสิ้นฟืนแล้วยึดเอาพระราชารับสั่งให้ดำเนินการตามนั้นฝ่ายมโหสถรู้ข่าวจากสายลับก็สั่งให้ขนฟืนมากองให้สูงพ้นกำแพงขึ้นไปอีกทหารฝ่ายมิถิลานครกล่าวเยาะเย้ยทหารพระเจ้าจุลนีว่าพวกท่านหิวไหมถ้าหิวก็หุงข้าวกินเสียแล้วโยนฟืนดุ้นใหญ่ๆลงไปให้ฝ่ายพระราชาจุลนีทอดพระเนตรเห็นฟืนมากมายกองพ้นกำแพงเมืองจึงตรัสถามเหล่าที่ปรึกษาสายลับมโหสถกราบทูลว่ามโหสถเกรงภัยในอนาคตจึงเตรียมการให้ขนฟืนมากองไว้ตามหลังเรือนสกุลต่างๆและให้กองส่วนที่เหลือไว้ริมกำแพงพระนครพระเจ้ากรุงปัญจาละได้สดับดังนั้นจึงตรัสบอกอาจารย์เกวัฏว่าไม่สามารถทำให้ชาวเมืองสิ้นฟืนแล้วยึดเอาเมืองได้